ว้ยมึงโกงครูชัดๆเลยคุณเอกคะใจเย็นๆก่อนสิคะใจเย็นอะไรอีกแล้วเอามาตั้ง10ล้านน่ะไม่ได้คืนเลยสักบาทโกงใช่ไหมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับบอลของเราไม่เคยโกงใครคุณน่ะเล่นเสียเองเคารพกติกาบ้างสิครับเฮ้ยเคารพเว้ยมึงโกงใช่ไหมไหนเอาลูกเต๋ามาดูดิใส่เล่นอะไรกูวะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเฮ้ยคนอื่นเขายังเล่นอยู่นะคุณคุณเอคะคุณเอใจเย็นๆสิคะเดี๋ยววันหลังเรามาแก้มือใหม่ก็ได้นะคะไม่มีวันหลังแล้วมึงโกงใช่ไหมมึงบอกกูมาคุณเอ๊ะคุณเอ๊ะเอาผู้จัดการมาคุยกับกูเลยมึงได้ยินไหมเอาผู้จัดการมาพอแล้วค่ะคุณเอพอแล้วค่ะหมายว่าเราไปนั่งรอนั่งพักอยู่ตรงนู้นก่อนดีกว่านะคะนะคะคุณเอมาค่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณสี่คะคุณสี่อยากรับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมคะเดี๋ยวเชอรี่จะไปเอามาเสิร์ฟให้นะคะ ไปทำงานของเธอได้ละคุณสี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนื้อทางไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะเปล่าครับจริงเหรอคะว่าไงหมีได้หมีผมจะไปอยู่เนี่ยนะโอ๊ยคุณสิคุณสิคุณสิต่อจะไปไหนคะมีลูกค้าแล้วว่าที่บอลน่ะผมจะไปดูหน่อยพี่แหม่มคะคุณสิออกไปที่บอลอีกแล้วค่ะได้ค่ะเราจะรีบตามเข้าไปเลยนะคะคุณเอ๋คะคุณเอ๋คุณเอ๋อยากคุณใหญ่ว่าผู้จัดการอะรอนานมากเลยเว้ยคุณเอ๋คะใจเย็นๆเสียคุณเอ๋บอกผู้จัดการอยู่ไหนมีปัญหาอะไรกันครับนี่มึงเนี่ยเอาผู้จัดการเอาเงินมาคืนมาใจเย็นครับคุณเอ๋มีอะไรอะไปคุยที่ห้องผมก่อนดีกว่าเฮ้คุยอยู่ตรงนี้แหละให้คนอื่นเขารับรู้กันด้วยพวกมึงโกงกูใช่ไหมแต่บอลเราไม่เคยโกงใครนะครับไม่โกงเหรอแล้วถ้าไม่โกงเงินกูสิบล้านจะหายไปไหนปล่อยเหรอปล่อยเอาเงินคนนี้มาคุณเอ๋ถ้าคุณยังไม่หยุดก่อความวุ่นวายนะผมจะเชิญคุณออกไปอยู่ข้างนอกอ๋อมึงไล่กูใช่ไหมมึงไล่กูจริงไปไปไปเฮ้ยไปกูไป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 แน่แน่ปล่อยไปคุณเอ๊ะ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 สิไม่ค่อยคุณกันก็ได้ไม่เห็นต้องทำอย่างนี้กับลูกค้าเลยนี่ครับเขาคิดว่าทางบ่อนโกงครับเลยอารวาสพังบ่อนผมมีความจำเป็นครับที่ต้องพาเขามาไว้ที่นี่ไม่อย่างนั้นลูกค้าคนอื่นจะเล่นต่อไม่ได้ครับว่าไงนะผมว่าทางบอลอ่ะผมไม่ต้องการโกงคุณหรอกครับมึงเป็นใคร
คยรู้จักกันนะผมชื่อศิลาคุณเคยรู้จักคนชื่อศิลาหรือเปล่าครับกูไม่เคยรู้จักมึงแน่ๆและไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูด้วยผมก็ไม่คิดอยากจะยุ่งเรื่องของคุณเหมือนกันหรอกนะแต่อาจเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตให้เรามาพบกันถึงแม้ว่าผมจะต้อยต่ำกว่าคุณมากก็ตามมึงรู้ได้ไงดูท่าทางคุณก็เป็นผู้ดีมีเงินเหมือนกันนะเงินที่เสียไปอ่ะมันคงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกนะผมว่าคงเป็นเพราะความหมดสนุกของคุณมากกว่าผมเข้าใจเพราะผมก็เป็นนักเสี่ยงโชคกับคุณเรามาเล่นกันสนุกสนุกเสียแล้วเสียไปอย่าไปคิดมากเลยช่วงนี้มันมีแต่เสียด้วยไม่มีได้เลยอ่ะถ้ามันไม่โกงเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรการเสี่ยงโชคก็มีได้กับเสียแต่ช่วงนี้คุณเสียมากหน่อยเท่านั้นเองมากหน่อยเหรอมากเลยแหละ10ล้านด้วยวันก่อนผมเล่นได้เยอะหน่อยผมให้คนยืมไปคืนทุนหน่อยก็ได้ว่ามีเงินเมื่อไหร่คอยมาคุณเป็นใครทำไมคุณถึงทำแบบนี้เป็นเจ้าพ่อเงินกู้อ่ะผมไม่เคยให้ใครกู้เงินเพราะผมไม่เคยคิดดอกใครแต่ต่อไปอ่ะเราอาจจะรู้จักกันมากกว่านี้ก็ได้เพราะเราชอบในเรื่องท้าทายคุณเอคะรับไปนะคะเงินสิบล้านน่ะเงินแค่นี้ผมไม่ต้องการหาใหม่เองได้ไม่ยากคุณเอคะต่อไปผมอาจจะต้องพึ่งคุณก็ได้ถือว่าเงินจำนวนนี้เป็นของกำนันจากผมที่ได้รู้จักกับคุณคุณเอาอะไรมาเป็นหลักประกันเนี่ยผมจะคืนเงินคุณเงินจากนักพนันอย่างผมคงไม่มีค่าอะไรเทียบไม่ได้กับอนาคตของคุณหมายความว่าไงก็หมายความว่าต่อไปอ่ะคุณอาจจะทำเงินได้มากกว่านี้หลายสิบล้านเท่ากับเงินแค่10ล้าน20ล้านจะมีความหมายอะไรคุณหนึ่งถ้าคุณเอจะกลับเข้าไปเล่นต่อช่วยให้โปรโมชั่นพิเศษกับแขกพิเศษคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้คุณ5ล้านบาทไปเล่นฟรีๆคุณเอจะได้ไปถอนทุนโอเคไหมครับเอคะโอกาสดีๆอย่างเงี้ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคะรับนะคะนะคะรับไปก็ได้แต่คนอย่างผมเนี่ยไม่เอาอะไรฟรีๆ
เอามาทำสัญญาเงินกู้